ก็สบายกันดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่วันนี้วันพุธนะฮะวันพุธวันพฤหัสวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์นะฮะก็เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ว่าอากาศฝุ่น PM 2.5 แย่พอๆกับเมื่อวานนี้นะฮะพอๆกับเมื่อวันพุธเลยนะครับจนกระทั่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากมายนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพก็ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะกรุงเทพวันนี้แล้วก็ไปปริมณฑลนนทบุรีสมุทรปราการนะครับก็ย่ำแย่พอๆกันนะครับวันนี้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมกทม.เข้าไปตรวจสอบนะครับพบนะครับตอนวันนี้เกินค่ามาตรฐานอยู่70กว่าพื้นที่นะครับแล้วก็มี38พื้นที่เกิน90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะ90กว่านะครับนี่นะฮะนี่สภาพกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมฮะวันนี้นั่งรถไปทำงานนะครับนั่งรถโดยเฉพาะเช้าๆเนี่ยจะเห็นแบบนี้เยอะนะครับส่วนที่นนทบุรีนะครับปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 นะครับก็มีค่าประมาณ60ไมโครกรัมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพรอบจังหวัดนนท์เนี่ยเมื่อช่วงเช้าก็มีหมอกปกคลุมผสมกับฝุ่นในบางพื้นที่นะครับทางจังหวัดก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะฮะผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่ากทม.วันนี้ก็ยอมรับว่าสภาวะรุนแรงมากนะครับฝุ่นเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นวาระแห่งชาติคุณชัดชาติบอกนะครับมีแผนปฏิบัติการอยู่แล้วในส่วนกทม.มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการร่วมกันซึ่งตามหลักเมื่อฝุ่นมีค่าสูงเกิน75ไมโครกรัมต่อเนื่อง3วันนะครับรวมการคาดการด้วยต้องประกาศ work from home ก็ทำให้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็ขอความร่วมมือนะครับให้ work from home เพื่อลดการจราจรไม่ให้ฝุ่นสะสมส่วนโรงเรียนเรายังไม่ปิดเพราะเราจะดูแลนะฮะเพราะเราจะดูแล้วก็มันน่าจะดีกว่านี้ถ้าปิดเรียนอาจสร้างภาระให้กับพ่อแม่นะครับเด็กวิ่งเล่นไม่ใส่หน้ากากซึ่งวันนี้นะครับก็มีค่าสูงมากเวลาประมาณสัก10โมงผู้ว่าชัดชาติบอกนะครับพอหลัง10โมงแล้วค่อยๆจะลดลงลดลงลดลงคือตอนชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเนื่องจากรถติดด้วยก็เลยทำให้มันยิ่งผสมปนเปกันไปนะครับส่วนคนที่ออกกำลังกายวิ่งนะครับคุณชัดชาติก็บอกนะคุณชัดชาตินี่ถือว่าเป็นมนุษย์วิ่งตัวพ่อนะฮะก็มีการแนะนำว่าต้องอาจจะต้องวิ่งในบ้านนะฮะคนที่ติดจ็อกกิ้งนะฮะลองฟังเสียงท่านผู้ว่าดูนะฮะเมื่อวันพุธฝุ่นสูงแล้วคาดการ2วันสูงแน่โทรคอนเฟิร์มกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษปุ๊บชัดเจนว่าเราก็ประกาศตามขั้นตอนที่อยู่ในแผนแล้วก็คือให้ work from home ขอความร่วมมือต่างๆแล้วก็มีมาตรการอย่างโรงเรียนเราไม่ปิดเพราะว่าเราเชื่อว่านักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยเราดูแลได้ดีกว่าถ้าเกิดเราบอกปิดโรงเรียนปุ๊บกลายเป็นภาระพ่อแม่อีกเด็กวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านไม่ได้ใส่หน้ากากอย่างน้อยมาโรงเรียนอย่างเมื่อเช้าออกไปที่โรงเรียนตุลาสามอินก็ไปดูทุกคนใส่หน้ากากหมดก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองโรงเรียนเปิดแล้วก็ควบคุมการเผาทั้งหมดถูกไหมเพราะอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัติการวันนี้เริ่มเห็นแล้วว่าฝุ่นพีควันนี้ประมาณสิบโมงแล้วก็เริ่มลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่คิดว่าพรุ่งนี้ยังสูงอยู่แต่เสาร์อาทิตย์น่าจะบรรเทาลงขอคำแนะนำสำหรับประชาชนในช่วงนี้นิดนึงว่าควรทำตัวยังไงบ้างผมว่าโอเคก็พยายามดูข้อมูลก่อนว่าสถานการณ์ช่วงหน้าไปยังไงออกหลีกเลี่ยงไงผมก็เลิกวิ่งตอนเช้าแล้วในตอนฐานะนะหยุดวิ่งก่อนไปวิ่งในห้องหรือว่าพิษพื้นอะไรไปอยู่ในห้องใส่หน้ากากเอาแล้วก็คนปลอดบางใส่หน้ากากตลอดถ้ามีเครื่องกรองอากาศก็เปิดช่วยอะไรเงี้ยครับผมว่าก็คือหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็พยายามดูแลตัวเองด้วยกทม.เราก็ไม่หยุดแล้วก็ออกพื้นที่ตลอดตรวจตลอดพยายามช่วยกันสองด้านครับวิ่งไหมคะวิ่งได้กี่กิโลมันมีเทสต์มีก็วิ่ง10กิโลเหมือนเดิมแต่เอาเครื่องฟอกอากาศเป่าหน้าเลยอ่ะเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมวิ่งในบ้านยังต้องเอาเครื่องฟอกอากาศเป่าหน้าเลยดูนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ท่านผู้ว่าก็เป็นนักวิ่งแล้วฮะคนที่ติดจ็อกกิ้งเนี่ยติดวิ่งก็ยังไงก็ต้องวิ่งนะครับยังไงก็ต้องวิ่งและไม่รู้นะฮะว่าจะโอ้โหมันจะคลี่คลายลงมาเมื่อไหร่แถบสมุทรปราการนะครับแถบรอยต่อระหว่างกรุงเทพไปสมุทรปราการอย่างที่ท็อปนิวแบบเนี้ยนะกิ่งแก้วนะครับตรงนี้มีพี่น้องชาวสมุทรปราการบอกว่านอกจากเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วช่วงเนี้ยมันมีเรื่องของไฟไหม้ขยะ
แถวแพร่กษาด้วยนะฮะมีไฟไหม้ขยะแถวแพร่กษาด้วยส่งกลิ่นนะฮะก็ตื่นเช้าก็ได้กลิ่นเลยแหละฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับบางอำเภอนะฮะบางอำเภอ